ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้มาบ้านนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์มาฉีดกับถั่วค่ะท่านผู้ชมคะถั่วนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าคุณยายชื่ออะไรคะทองอยู่จ้าทองอยู่อยู่ที่ไหนคะนาอินจ้าค่ะแล้วก็ได้ปลูกถั่วจ้าลูกสาวยามาฉีดให้จ้าลูกสาวยามาฉีดให้จ้าคือไม่รู้จักนุชปอไลท์เลยใช่ไหมไม่รู้จักแต่ว่าพอลูกสาวเขารู้จักนุชปอไลท์อยู่เขาได้เอายามาฉีดถั่วให้เป็นไงฮะถั่วฝักใหญ่ไหมคะเนี่ยใหญ่จ้าฝักใหญ่เนาะดกดีจ้าดกดีเหรอคะปกติเมื่อก่อนนี้ที่ไม่ได้ฉีดนุชปอไลท์นี่ฝักมันใหญ่อย่างนี้ไหมคะไม่ใหญ่จ้าไม่ใหญ่เหรอแล้วเป็นไงฮะดีใจไหมฮะเห็นถั่วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสวัสดีค่ะคุณนุชจ้าสวัสดีค่ะคือเห็นแม่ปลูกถั่วแล้วคุณนุชก็พอไปฉีดข้าวงามปุ๊บรีบเอามาฉีดให้แม่เลยเหรอสูตร1สูตร2ผสมกันเลยเหรอเอาทีเดียวเอาทีเดียวค่ะปกติถั่วมันดกอย่างนี้ไหมคะเนี่ยแม่อันนี้กอนึงนะคะจ้ะอันนี้กออันนี้ต้นนึงจ้ะอันนี้ต้นนึงค่ะเนี่ยดกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นพวงเลยนะคะอันนี้ต้นนึงนะคะจ้ะกอเดียวเนาะแม่เนาะอันนี้ดีมากเลยแล้วก็แก่งด้วยเนาะจ้ะเป็นเม็ดดีเต็มเม็ดเต็มโครงเลยจ้ะเต็มโครงเดี๋ยวแกะดูอันนั้นคุณละพันอันนั้นคุณละพันดูพันนี้ดูเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยเป็นโอ้โหเต็มโครงแย่เลยเต็มเดี๋ยวให้น้องหนึ่งเอามาดูใกล้ๆค่ะนี่พี่จ้ะโอ้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ถั่วนะคะคือเต็มเม็ดเต็มนี่เปิดนั่นมากเลยเดี๋ยวอันนี้เปิดเนาะพังแล้วค่ะพังแล้วตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ค่ะอันนี้มันนั่นแล้วค่ะนี่เม็ดถั่วยาวมากเลยค่ะพันเกษตรค่ะอันนี้พันเกษตรอันนี้ธรรมดาอันนี้พันธรรมดานะคะที่เราได้แกะดูแล้วว่าถั่วนี้มันดีอย่างนี้ปลูกเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้ปีที่แล้วก็ปลูกแต่ไม่ใช่ไม่ได้เอานุชปอไลท์มาฉีดก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แต่อันนี้พอฉีดนุชปอไลท์แล้วมันดกอย่างนี้ดกอย่างนี้เป็นก้อนๆเลยเป็นก้อนๆเลยเนาะนี่เนาะคือถั่วเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหเป็นพวงเลยเนาะเป็นพวงเลยมันดกมากมันดกมากเห็นว่าดินตรงเนี้ยไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมดินไม่ค่อยดีน้ำไม่พอน้ำไม่พอใช่ไหมแห้งได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วจ้ะเหรอฮะเป็นไงคะแม่ได้ถั่วอย่างนี้ดีใจไหมคะดีใจจ้าดีใจแล้วจะฉีดนุชปอไลท์อีกไหมคะเนี่ยฉีดจ้าค่ะคุณนุชใช้นุชปอไลท์สูตร1สูตร2มาฉีดถั่วนี้ใส่ปริมาณการใช้เปลืองไหมไม่เปลืองก็เท่าไปฉีดข้าวนะคะ5ซีกับน้ํา25ลิตรโหทําไมประหยัดจริงประหยัดขนาดนี้ยังได้ผลผลิตออกมาขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเรามาเห็นคุณนุชบอกว่าท่านผู้ชมก็เห็นเจ้าของสวนบอกว่าโอ้โหไปดูถั่วให้ได้เลยว่าดกมากแล้วก็ถั่วเกษตรก็ฝักใหญ่มากแล้วก็ดกปกติไม่ดกอย่างนี้มั้ยฮะต้นนึงไม่ถึงขนาดนี้มั้ยฮะมีประมาณกี่ฝักถ้าต้นนึงเนี่ยถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ฉีดนุชปอไลท์เมื่อก่อนมี4-5ฝักเอง4-5ฝักเองอันนี้ต้นนึงโอ้โหมีตั้งประมาณ20ฝักอ่ะ20ฝักไม่เป็นไรมั้ยอย่างงั้นแหละโชว์เนี่ยค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมคะเพราะว่าคือฉีดนุชปอไลท์เข้าไปแล้วมันทำให้ถั่วดกถั่วเงี้ยแม่เขาบอกว่าดีใจมากแล้วปีหน้าจะฉีดใหม่เพราะว่ามันดกขนาดนี้เห็นว่าคุณนุชก็ตอนนี้ได้ลงนุชปอไลท์บ้างแล้วไม่ใช่เหรอคะที่บ้านมีแล้วค่ะถ้าใครต้องการที่บ้านเลยอะไรคะที่บ้านเลยเนาะก็ทางเราทีมงานเป็นไงจวบเห็นถั่วยายเขาดกยายอยากกินใหญ่เนาะ อยากกินมาก อยากกินมากอันนี้ในฐานะตัวเองเป็นตัวแทนของบริษัทนุชปอไลท์นะคะได้มาเห็นเกษตรกรทําถั่วแล้วถั่วดกอย่างนี้นะคะอันนี้ถั่วเกษตรอันนี้ถั่วพื้นบ้านนะคะดกมากเลยค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์ถ้าใครสนใจติดต่อที่บ้านนาอินนี้นะคะก็ติดต่อคุณนุชได้ที่จ๊วบได้ก็คืออยู่หมู่อะไรนะคุณนุชหมู่6ค่ะติดต่อได้เลยนะคะทางเราก็ถ้าทางทั่วประเทศอยากจะติดต่อและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใช้สินค้านุชปอไลท์ก็ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเลยนะคะแล้วเราจะแนะนำให้ท่านว่าใช้ยังไงอะไรมันดียังไงนั้นช่วงไหนว่าจะใช้ยังไงคุณนุชมาใช้กับถั่วนี้อายุเท่าไหร่คะถั่วประมาณตอนนั้นได้เดือนสักเดือนนึงเดือนนึงเหร
แล้วฉีดกี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวจ้ะยาหมดยาหมดค่ะท่านผู้ชมคะฉีดนูตฟอร์ไลท์ครั้งเดียวนะคะได้ขนาดนี้ค่ะผสมกันเลยค่ะถ้าฉีด2ครั้งจะขนาดไหนอันนี้ฉีดแบบยาหมดนะคะพอดีท่านเอาไปใช้กับนาพอเหลือท่านก็มาฉีดถวายให้คุณแม่ก็คือทางเราดีใจมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณแม่นะคะที่วันนี้จะให้ถั่วไปต้มค่ะก็ทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ขอบคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะแล้วขอบคุณคุณนุชที่ให้โอกาสเรามาดูตรงนี้ค่ะนะคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ